นี่เหรียญแรกของยุทธยาจะเป็นเหรียญนี้อุปปั้นวัดชุมพล2462แล้วก็มาอุปปั้นพิกุลโสคัน2466แล้วก็มีเหรียญพ่อเยเนี่ยครับนี่2467แล้วก็พ่อนัดกระโดงทอง2468แล้วก็พ่อกันนพญาติ2469ปู่ปั้นพิกุลโสคันนี่เป็นอาจารย์พ่อจงวัดหน้าต่างนอกถ้าอาจารย์หลวงพ่อปานคือพ่อสุนบางปะหมอเนี่ยเนี่ยคุยอย่างนี้ดิผมชอบเนี่ยคุยกันแบบนี้ครับได้ประโยชน์นะคนชอบพักเครื่องมาดูได้คุยยาวแต่ใส่ราคาใกล้ๆมือผมเนี่ยผมชอบหยิบให้ดูอันนี้อีกหนึ่งองค์ปิดตาเมืองนนท์เพราะเกิดบางเดืออยุธยาเป็นศูนย์กลางพระเวทไหมก็สมัยก่อนเป็นเมืองฮะเป็นเมืองอยุธยาตำราพระเวทตำราทุกสิ่งอย่างก็ต้องอยู่ที่ยุทธยาแหละครับนี่ถ้าคุณอยากจะหาเหรียญเก่าๆก็แต่ถ้าเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกประเทศไทยก็นี่พระจิตสัตนาถนี่ฮะเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของวงการที่ต้องบอกว่าวางในสนามพระหรือลงในเฟซเนี่ยคนจะรู้จักเนี่ยจะมีสักกี่คนยังไม่รู้เลยโอ้ยิ่งกว่าดีครับพอเกิดบางเดือพอเกิดบางเดือนี่ท่านทำแร่ท่านทำแร่ด้วยนะแร่บางไผ่เนี่ยท่านก็ทำนะพอเกิดบางเดือเนี่ยครับก็เราก็ได้สะสมภาพแบบนี้เราเห็นภาพแบบนี้เราก็มีความสุขนะสำหรับนักสะสมนะครับสะสมว่าใครจะมีของล้ำค่าอยู่ในครอบครองมากฝากกัน03พ่อแดงเดี๋ยวอันนี้ส่งไปเลี่ยมแล้วดินด้านบนที่ไหนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพระที่เราสร้างตามพิมพ์พุทธคยาประเทศอินเดียหลายพระเกจิสร้างครับแล้วนี่เก่าด้วยนะคือแบบถ้าพระองค์ไหนทุดงไปถึงอินเดียก็จะเอารูปแบบเนี้ยกลับมาสร้างพระเครื่องของตนเองนะสังเกตอะพระเกจิที่ทำภาพพิมพ์นี้มักจะทุดงไปอินเดียมาแล้วทั้งนั้นนะครับอ่ะถ้าใครเอาอยากไปเช่าบูชาไม่แพงเอาพันเดียวเมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนสุดยอดยุคนี้แน่นอนครับพี่ร้อยเกาะตองหนึ่งใครที่ได้แขวนเมกสิทธิ์ถ้ำขุนแผนชีวิตดีขึ้นทุกคนนี่เอาพันเดียวให้ไปบูชากันนะอันนี้ถ้าพี่สุรชัยอยู่นี่ต้องเสร็จพี่สุรชัยแน่นอนปลาตะเพียนถ้าปลาตะเพียนไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลเราคงไม่ไปสารแขวนเปนะเด็กๆตอนเป็นทารกครับส่วนอันนี้ได้มาวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวอ่ะแม่ส่องดูเนื้อแล้วชอบจังพอชมวัดบ้านแหลมเนื้อเงินอันนี้เป็นเนื้อเงินครับบ้านแหลมเนื้อเงินนางกวักมีด้วยเหรอนางกวักพ่อกวยเนื้อผงน้ำมันพ่อกวยอันนี้ปู่ภูนะผมจะบอกให้เนี่ยเนื้อเนี่ยปู่ภูนะขอบคุณครับพี่สนันกินดอกไม้ปู่ภูแน่นอนครับพี่เคนโดร็อกเนี่ยผมรอคนจะตอบอยู่มันทำให้เราคือเวลาผมหยิบพักขึ้นมาเนี่ยแล้วมีใครไม่มีใครพิมพ์ตอบเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่มีคนที่มีความรู้ด้านพักเครื่องคุยกันเรื่องพักเครื่องกันน้อยมากอ่ะคือจริงๆหยิบขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมทำไลฟ์นะผมอยากให้คุณเข้ามาคุยถึงเรื่องพักองค์นี้ไม่ต้องซื้อครับนะแต่ผมอยากจะรู้ว่าผมจะมีเพื่อนในการเล่นพาร์ทหรือรู้เรื่องพาร์ทเนี่ยเหลือกันมากน้อยเท่าไหร่ในประเทศตอนนี้พี่เคนโดขอบคุณมากนะครับ
ก็คือแฟนเพจกลางวันอาจจะไม่รู้ว่าที่ผมเปิดไลฟ์เนี่ยผมจะให้เป็นบรรยากาศของสนามพระเครื่องนะผมหยิบพระขึ้นมาให้ผมพูดให้ผมบรรยายแต่ไม่มีใครคุยเรื่องเดียวกับผมอะในมุมนึงมันก็เป็นพลังให้ผมอยากจะหยิบพระเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นหวังว่าวันนึงเราจะมีเพื่อนที่คุยเรื่องพระมากขึ้นยิ่งนานวันคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องอะยิ่งน้อยลงช่วยกันนะครับใครที่รู้เรื่องราวพระเครื่องอะไม่ต้องเข้ามาซื้อครับนะอย่างพี่สุพนัทอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อพระผมเลยนะครับซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่อยากทุกครั้งที่เจอพี่สุพนัทพี่อาริยะเนี่ยนะครับพี่อาจารย์ตั้มเข้ามาบอกพูดคุยเกี่ยวกับพระเนี่ยนะครับพี่ชายใจพระอย่างเงี้ยผมก็มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนคุยอ่ะผมว่าสวยดูง่ายดีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวองค์เนี้ยอย่าเพิ่งปิดเลยนะครับถามราคาก็บอกราคาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปิดเลยเดี๋ยวขอให้วันที่ผมทำไลฟ์วันมะรืนเนี่ยนะครับเอานี้ขึ้นมาพูดกันดีกว่าเอามาเปรียบเทียบกับพระปี8595เปรียบเทียบกับพระใหม่นะผมแบ่งพระแบบเนี้ยผมแบ่งให้ถูกเนี่ยมันจะเหมือนกับยิ่งทำให้รู้สึกว่าพระใหม่มันมีคุณค่ามากกว่าพระเก่าหรือเปล่าอันนี้ดูง่ายดีตัวจริงสวยกว่าในกล้องนี่ดูง่ายสบายตาสวยด้วยเนี่ยแล้วพระเนี่ยนะเขาใส่อยู่ในกล่องกำมะหยี่จนเศษกำมะหยี่คือเวลาคนรวยเขาจะใส่พระไว้ในกล่องที่เป็นกำมะหยี่ไหมแต่ที่เป็นกล่องช่องๆอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ใส่ตลับอ่ะคุณดูดิเศษกำมะหยี่แดงๆเข้าไปติดในพระเลยนะครับบางคนบอกโอ้เศษกำมะหยี่แบบนี้มันไม่มีในยุคหลวงปู่ภูหรอกใช่มันไม่มีในยุคนั้นครับแต่ที่เขาได้มาเก็บอ่ะนะในกำมะหยี่เนี่ยคืออะไรคือเขาใส่กล่องแดงๆแบบนี้ไว้เข้าใจป่ะอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยเนื้อเงินลงยาเนี่ยถ้ามีเศษกำมะหยี่ติดเนี่ยรู้เลยว่าเออนั้นน่ะเป็นเศษของกล่องกำมะหยี่ที่ใส่หลวงพ่อโสธรมาพักเครื่องเราแบ่งปันกันได้ไม่เป็นไรครับแต่อยู่ในความที่เป็นพระแท้และประกันแท้นะครับให้กันเอาไปซองนะครับถ้าจะให้ดีอ่ะแหมต้องมี95 95ก็แบบนี้95 85ครับเห็นไหม95อันนี้ลึกกว่า95ดูมวลสารครับเป็นพิมพ์ปกโพแล้วเป็นพิมพ์ปกโพช่างเดียวกับที่แก่ให้สมเด็จโตด้วยนะปกโพสมเด็จโตอ่ะก็สังกติแบบนี้หูแบบนี้นะก็หมายความว่าช่างที่แก่พิมพ์ไม้สมเด็จอ่ะปู่ภูเป็นศิษย์สมเด็จโตเนี่ยครับเป็นคนรวมมวลสารให้ก็ยังมีชีวิตอยู่แกะพิมพ์พระให้หลวงปู่ภูต่ครับก็เนื้อพระแท้ก็เนี่ยครับหยิบดูก็จะมีหนึบนุ่มธรรมชาติครับพี่ร้อยเกาะอ่ะโอเคฉะนั้นก็ถ้าใส่ตลับจะสวยนะดูตลับใส่พระให้พี่หน่อยอันนี้นั่งว่างๆหยิบพระสมเด็จมาใส่ตลับอ่ะอันนี้สวยมาก 30,000 ครับคือต้นพิมพ์ของพระสมเด็จแบบนี้นะเห็นพิมพ์อย่างเงี้ยนึกถึงอะไรแบงค์อันนี้ต้องนึกถึงอาหัง
นะถ้าพิมพ์เสียงกลมๆอย่างเงี้ยจะนึกถึงสมเด็จอรหังสังฆราชสุขเห็นป่ะโอ้คำว่าผิดพิมพ์อ่ะไม่มีหรอกครับผมบอกเลยว่าพระเกย์มันถึงจะเหมือนกันทุกองค์แต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะครับเป็นพระกดมือเนี่ยการผสมมวลสารก็ไม่เสถียรอยู่แล้วถูกไหมฮะปริมาณเนื้อที่เอาไปใส่นะก็ไม่เสถียรผ่านมาหลายร้อยปีก็บิดเบี้ยวความชื้นน้ำระเหยออกไปตำหนิมันไม่มีแต่ถามว่าพิมพ์มันก็หมายความว่าลักษณะของการแกะแขนขาเสียนเนี่ยต้องเป็นช่างเป็นเนื้องานของช่างแกะบล็อกคนเดียวกันเท่านั้นแต่จะให้ภาพเหมือนกันเป๊ะมันเป็นไปได้ยากหยอดนมคกจากเต้าเดียวกันยังไม่เท่าเลยนมคกอะนะครับอ่ะอันนี้ก็สมเด็จเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ส่องสมเด็จแท้ๆไม่ว่าจะเป็น8595นะครับปู่ภูนะยังมีปู่คำอมรินยังมีพระพุทธบาทปิลันยังมีวัดพับอีกถ้าคุณได้ส่องของแท้คุณจะรู้สึกอิ่มใจนะฉะนั้นคนทำไมสมัยก่อนเขาจึงชอบเลยพระสมเด็จเวลาส่องเขาอิ่มใจเขาเรียกว่าเนื้อสวยนะครับเนื้อเข้มขังมีครับงานประกวดวัดกลางมีแน่นอนโต๊ะวัดกลางนางกวักพี่ต๊อบนางกวักเอา 2,000 นะนางกวักเพราะกลวยเอา 2,000 ครับก็ผมถามว่าพูดได้เราต้องคิดดิเอาพระไปแขวนคอช้างเอาพระไปแขวนคอช้างเอาตะกรุดไปแขวนคอช้างง่ายกว่าไหม 3-4 ธันวาคมครับไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ให้พี่ภาสกรไปเพราะเดี๋ยวผมต้องไปอะไรนะงานวันเกิดคนใช้ผมแล้วสำหรับวันนี้ลากันไปด้วยเหรียญพ่อมาไม่ค่อยเจอสุดยอดครับโอ้มีก้อนหินถ้าแคปแล้วก็นะเขียนชื่อหลวงพ่อไว้เนี่ยสุดๆพี่ภาสกรปิดหมดครับวันนี้นะครับพี่ภาสกรเนี่ยจะเป็นนักสะสมแล้วก็จะเป็นเซียนพระอนาคตเลยบอกให้เวลามีพระแท้ส่งเยอะมันจะได้ความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้ยังไม่ได้ฝันดีเลยแหมเราก็ไลฟ์กลางคืนบ่อยไงต้องกล่าวคำว่าขอตัวนะครับนะครับไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนะครับของคนใช้ที่บ้านก่อนนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับยันดวงเฮงตลอดอันนี้แน่นอน